เช้าก็น้ำมูกจะไหลเป็นกิจวัตรมาหลายสิบปีแล้วพอเจอแดดก็หายพอเจอฝนก็เป็นพอชื้นก็เป็นเจอฝุ่นก็เป็นเรียกภูมิแพ้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังได้สร้างบารมีใช้คำว่าสร้างแต่ว่าคุณสมบัติของผู้สร้างบารมีต้องบอกไว้ล่วงหน้านะว่าไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องใช้ขันติวิริยะสมาธิแล้วก็ปัญญาโดยเฉพาะคำว่าศีลคือแปลได้หลายนัยยะหนึ่งก็คือผู้มีปกติหรือศีลนะศีลศีลาความหนักแน่นก็ต้องดูระยะยาวว่าบุคคลนี้ผู้นี้เขาบำเพ็ญบารมีเพื่ออะไรด้วยนะมีจุดประสงค์ต่างกันอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะบำเพ็ญบารมีไม่ว่าจะเป็นสติวิริยะสมาธิปัญญาขันติหรือฐานะบารมีเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่คือเป้าหมายที่องค์กำหนดจิตไว้แล้วว่าจะไม่ให้สิ่งใดมาขวางกั้นที่ให้พระองค์ต้องหยุดอยู่ด้วยคำว่าการสั่งสมบารมีเพื่อโพธิญาณอันนี้ชัดเจนเหมือนบางคนเอาโลกง่ายๆบางคนต้องการที่จะเป็นเศรษฐีคนร่ำรวยก็พยายามเก็บหอมรอมริบอดทนอดกลั้นไม่ฟุ้งเฟ้อไม่เห่อเหิมกับสิ่งใดก่อนถ้าฐานะเรายังไม่มากพอเงินทองเรายังน้อยอยู่เราจะต้องเก็บไว้เป็นทุนรอในการทำการค้าในวันข้างหน้าก็เก็บเพื่อความร่ำรวยความเป็นเศรษฐีหรือบั้นปลายเราจะมีใช้มีกินโดยไม่ต้องลำบากฝืดเคืองและไม่ต้องไปขอใครนี่ก็คือจุดหนึ่งของมนุษย์โลกเราก็เห็นอยู่ก็เหมือนการสั่งสมบารมีแหละแต่มีความต่างกันที่นั่นคือเป้าหมายคือปัจจัยสี่ที่อยู่ในโลกที่ต้องใช้อยู่ในโลกเพราะเรายังเป็นมนุษย์โลกแต่พอกล่าวถึงเรื่องการบำเพ็ญบารมีที่ไม่ใช่ความสำเร็จเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นชิ้นเป็นอันเป็นดุ้นเป็นแท่งไม่ใช่แต่นั่นคืออริยมรรคและ
อริยผลก็จึงมีความต่างกันตรงที่ว่าบารมีอริยมรรคอริยผลจนถึงความสำเร็จแห่งมรรคผลเนี่ยบุคคลนั้นจะไม่ตีค่าเป็นวัตถุเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งของหรือเอามาความร่ำรวยแต่มาตีคุณค่าตรงที่ว่าเขาจะอยู่อย่างผู้นิรทุกข์นี่คือคุณค่าคือเป็นผู้นิรทุกข์คือผู้ไม่มีทุกข์เป็นผู้ไม่มีโทษเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทจนถึงกับว่าความโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังไม่เพราะสิ่งนั้นท่านพึงละจากโลกนั้นเสียจึงเรียกว่าโลกแห่งพระมรรคขาเติมไปสองคำแต่สองคำนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยกับสำหรับจิตที่กำหนดแล้วหนึ่งไม่ยินดีในโลกสองไม่ยินร้ายในโลกนี่คือทั้งสองจึงแค่ว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมานัสสังซึ่งแปลว่ามีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสทั้งสองไม่ว่าความยินดีและความยินร้ายในโลกนี้ออกเสียออกจากโลกนี้แล้วทุกอย่างจะมีการกลั่นกรองมีบทพิสูจน์จนถึงมีการทดสอบมาตมาก็บารมีเพิ่มไปแล้วมีเสียงอยู่ในห้องตะโกนออกมาสุดท้ายหลงเรียกว่ากวนตีนตมาก็ฟังแล้วนิ่งกำหนดซึ่งเราคุยกับแม่อยู่แต่ลูกอยู่ข้างในครับผมแล้วก็บอกกวนตีนธรรมะก็นั่งครับกำหนดจิตข้างในมีสติมีปัญญาถ้าพูดตามกิเลสนะถ้าพูดตามกิเลสเราระลึกได้ว่ามีอะไรออกมาคุยกันดีกว่าออกมาคุยกันจะได้เข้าใจกันว่าคืออะไรแต่นั่นคือภพของเขาเราจะลงไปทำไมนั่นเป็นทุกขติภพภูมิของเขาเขาอยู่ในคำว่าทุกขติเขาไม่ได้มีความสุขเขาทำลายตัวเข้ามาตลอดจนวันนี้เขาก็ยังเป็นผู้เสื่อมหนออยู่เขายังไม่รู้ว่าไหนปราดไหนบัณฑิตเขายังไม่รู้จักก็แค่นั้นเองถ้ามาบิณฑบาตวันนี้คิงระลึกได้ว่าโอ้บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงหรือตรัสด้วยคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารโอ้การนี้เองที่ต้องใช้ไม่ใช่ใช้ได้ทั้งหมดนะไม่ใช่ทุกอย่างต้องยอมไม่ใช่ทุกอย่างต้องชนะไม่ใช่มีเวลามีชั่วโมงโอ้ชัดเจนโอ้แพ้เป็นพระ
ชนะเป็นมาจริงๆไม่ใช่แพ้แต่คำนี้คือนิ่งเสียนี่คืออะไรขันติอดกลั้นใช่ไหมวิริยะบารมีจิตที่กุศลไม่ให้เสื่อมในการสั่งสมบารมีก็เราไม่ลงไปในภูมิเขาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้เราก็ไปลูกศิษย์บอกเจ้าคุณไปเถอะแต่มาก็ได้ยินอยู่แต่ก็นิ่งอยู่แม่ก็พยายามอธิบายว่าลูกเขาไม่ได้ติดยาลูกเขาอาจจะกินเหล้าบ้างลูกเราก็นั่งฟังธรรมะกำหนดจิตแล้วแล้วก็งั้นก็แค่นี้นะไปแล้วเอาข้าวสารมาสามรูปจบแค่นี้ถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะได้สรณะที่พึ่งที่ระลึกแล้วจะมีปัจจัยช่วยสัก 3-4 หรือ 5,000 ก็แล้วแต่เพราะมีเงินอยู่ร้อยกว่าบาททั้งบ้านเราไม่มีอะไรเสียหายสักกะติดเลยแล้วก็เตือนลูกศิษย์ที่ติดตามด้วยบอกว่าเขาว่าอาตมาอาตมาก็ยังไม่ได้โกรธอะไรเขาไม่ได้เกลียดอะไรเขาไม่ได้โมโหอะไรเขาและโยมจะไปโกรธเกลียดโมโหแทนอาตมาทำไมนั่นโยมโง่แล้วนะเอาคนพาลเข้ามาอยู่ในใจทำไมเรามีปราชญ์บัณฑิตให้ระลึกอย่างนี้ก็จบกันตรงมันก็สงสารเจ้าคุณก็ธรรมดาแหมบารมีอะไรได้มาง่ายๆจะเรียกว่าความสำเร็จหรือใช่ไหมมารก็สิงก็ได้คนที่สติเขายังระลึกไม่ได้มารก็สิงแป๊บเดียวเองจิตมารเกิดได้แม้แต่ครั้งพุทธกาลสิทธิ์ของพระสารีบุตรก็เคยเกิดเข้ามาจิตมารแล้วอาตมาเองก็เคยโดนสิงครั้งหนึ่งใช้คำนี้นะจะได้เห็นภาพย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนๆกว่าเพราะนี้38พรรษานั่นน่าจะอยู่ในพรรษา5 6หรือ7ก็ส่งน้ำเสร็จก็เดินออกมาเพื่อจะทำวัดภาวนาสวดมนต์เย็นเดินออกมาสักครู่หนึ่งนะสักครู่ใจวิว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 ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรทุดทุดทุดเดือดมันโซดาไงมันโซดาที่เขย่าขวดด้วยนะหรือโค้กได้เป๊ปซี่ก็ได้ฟืดชุ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 ดก็ถึงพอดีกับศาลาแต่ยังไม่ได้เดินเข้าไปยืนนิ่งเลยต่อมาหยุดกึกทำความระลึกใช้สติกำหนดจิตมันเกิดอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่จิตนี้ไม่ใช่จิตของเราอารมณ์นี้ไม่ใช่อารมณ์ของเราความรู้สึกนี้ไม่ใช่ของเราจิตเราไม่เป็นเช่นนี้จิตเราเป็นไปเพื่อความระงับเพื่อความสงบเพื่อความดับไม่ใช่เพื่อความเกิดนี่มันขึ้นนะแล้วขึ้นแบบเหมือนมีโทสะโดยไม่ต้องมีเหตุผลถ้าเจอใครเดินมาตรงนั้นเหมือนอยากจะมีเรื่อง
มันเป็นเรื่องที่แปลกก็นิ่งดูสักครู่หนึ่งก็สติระลึกกำหนดมารเราเห็นท่านแล้วท่านสิงเราไม่ได้หรอกจิตนี้เป็นจิตมารไม่ใช่จิตของผู้ภาวนาเรารู้จักท่านเราเห็นท่านเชื่อไหมพูดแค่นี้แหละระลึกแค่นี้อาการเหมือนโซดานี้หายไปเลยทั้งเป๊ปซี่ทั้งโค้กเลยเอาประกาศทุกยี่ห้อไปเลยหายเลยไอตัวที่มันซ่าที่มันเป็นฟองที่มันฟูหรือที่มันชูงวงอยู่มันระงับมันเป็นเรื่องแปลกแต่ครั้งเดียวในชีวิตที่ระลึกได้ในช่วงนั้นเพราะจิตมันไม่มีอะไรนี่จิตเราไม่ใช่อย่างนี้เรารู้นี่เรากำหนดอยู่มาตลอดแล้วอยู่ๆมันคืออะไรอ่ะมันเกิดได้ยังไงถ้าไม่เรียกว่ามารสิงขณะจิตนั้นเกิดขึ้นมานี่คือจิตมารของธรรมาพอแพ้เป็นพระจบตรงนั้นไม่ใช่ภูมิของเราไงเราก็เดินทางต่อไปสร้างบารมีต่อไปอีกรายนึงก็เจอคุยกันไม่ได้ของทานเลยใช้คำหยาบตลอดมันเหมือนจะจุดต่อให้ขึ้นให้ขึ้นก็เลยไม่เห็นสาระอะไรเลยแต่ใครที่ได้ดูไลฟ์สดก็โชคดีธรรมาก็ลบทิ้งหมดเลยเพราะไม่เห็นสาระเพื่อไม่ให้ญาติโยมมองเป็นอกุศลถ้าภูมิจิตเรายังไม่นิ่งพอเราก็จะรู้สึกกุดหงิดขัดเคืองฉุนเฉียวโมโหโกธาหรือใช้คำหยาบอะไรก็ไม่อยากก็ลบทิ้งไปแล้วก็มาเจออีกรายหนึ่งพอจอดรถเป็นร้านค้าด้วยนะห่างกันประมาณสักเกือบ10 เมตรกว่านะพอลงมามีเสียงพูดนะระวังนะพระเดี๋ยวจะมาหลอกคนแก่นะเอ้านี่ขนาดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็ได้ยินแกก็ไม่เป็นไรเราก็ทำในสิ่งที่เราจะทำบารมีเราสร้างต่อหวังอนุเคราะห์ผู้ยากไร้เพราะเราไม่ได้ไปบ้านคนรวยนะมันจะหลอกอะไรก็เห็นมีจักรยานอยู่คันหนึ่งเอาไปก็คงชั่งกิโลขายได้คงไม่กี่บาทมั้งไม่คุ้มค่าน้ำมันเนาะไม่คุ้มแบ่งกันไม่พอเพราะมีญาติโยมไปกันอีกแบ่งกันคงได้ไม่ถึง5 บาทมั้งก็สุดท้ายก็ให้ข้าวสารไปคนละ4 ลูกกับข้าวชุดใหญ่คนละชุดก็เป็นพันแต่ละชุดพัดลมไปอีกคนละตัวนี่ไงเสร็จแล้วเราก็ไปและเราต้องไปอยู่ในภูมิแบบผู้ไม่มีศีลผู้ไม่มีธรรมไหมที่เขาพูดรู้ว่านั่นคือภูมิของเขาที่เขาคิดนั่นคือจิตที่เขาเคยกำหนดอย่างนั้นเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเช่นจะมาเคยเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจิตเราเหมือนกันตอนหลังจะมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยจิตไม่เหมือนกับคนถอยคิดแบบหนึ่งกำหนดอย่างนักปราชญ์บัณฑิตคิดอย่างหนึ่ง
กำหนดแบบหนึ่งจิตนั้นจริงไม่เหมือนกันเช่นหลายคนจะบอกทำไมถึงเขาทำอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันไงเราถือใจซื่อมือสะอาดว่าจิตเขากับเราเหมือนกันนี่คือความผิดพลาดของสังคมยุคใหม่ถ้าเข้าใจอย่างนี้นะเรียบร้อยฉะนั้นต้องมีสติแยกแยะให้ชัดแล้วก็คำว่าระวังต้องมีคำนี้ให้ระวังให้สังวรอยู่ตลอดมีความระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้ยินรูปเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้กระทบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงแล้วเกิดคำว่าธรรมารมณ์ระวังนะก็จบก็ยังสร้างบารมีได้อย่างปกติใช่ไหมก็มาเจอลุงอายุ94มองรู้เลยโอ้สดใสผ่องใสเลยถามเลยนี่มีบุญเคยบวชมาเคยปฏิบัติแล้วก็บวชมา4 ปียังสักเคได้ยังอิติปิโสภาหุงมหาการุณีโกได้ใช่ไหมบุญไม่โกหกนะใครมีบุญก็จะมีราศีอยู่ข้างในอยู่ในตัวของคนนั้นเลยอาตมาก็ทักอยู่คนเดียวเมื่อวานกันเนี่ยโยมผ่องใสนะก็รีบถามเลยก็ใช่พุทโธทุกวันโยมมาถูกวัดแล้วล่ะบอกนี่เห็นไหมแล้วเราอยู่ในภูมิไหนอันนี้สำคัญไงงั้นอย่าไปหลงติดในภูมิภพพระพุทธเจ้าตรัสไว้เราเพียงผ่านภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งภูมิหนึ่งสู่ภูมิหนึ่งอย่าไปหลงอย่าไปหลงไม่ว่าสุขหรือทุกข์อย่าไปหลงคนที่จะไม่หลงก็ว่าสุขหรือทุกข์ได้สติต้องระลึกเห็นอนิจจังรู้ทุกขังและเข้าใจคำว่าอนัตตาถ้าไม่อย่างนั้นเหตุการณ์จะพาไปนะถึงบอกปัญญาธรรมะสติสมาธิวิริยะขันติเนี่ยจะเป็นตัวตัดกระแสหรือบางครั้งระลึกถึงมรณะสติหรือบางครั้งมีว่าเมตตาบารมีและแต่ว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรตัวไหนที่ทำให้เราตัดกระแสได้บางครั้งนิ่งเสียเรื่องจบถ้าต่อความยาวสาวความยืดเรื่องไม่จบก็นิ่งเสียจบเสร็จแล้วเราก็ไปก็แค่นั้นเองบางครั้งใช้เมตตาเรื่องกับเปลี่ยนดีขึ้นจบแค่นั้นเองต้องรู้คำว่าตัดกระแสถ้าตามกระแสเราข้ามสะพานไม่พ้นสะดุดตัวเองล้มตึ้งลงไม่ได้ฉะนั้นตัวตนเราถ้าเป็นใหญ่ธรรมะก็จะเล็กลงพอธรรมะเป็นใหญ่ตัวตนก็จะเล็กลงวัดกันตรงนี้แหละว่าภูมิจิตทำเป็นใหญ่หรือกูเป็นใหญ่ถ้ากูเป็นใหญ่เข้ามาเลย
มาเลยเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวชัดเจนมากก็ตายก็เป็นแถวอยู่นั่นแหละเรื่องอะไรเรายังสร้างบารมีอยู่อย่าลืมเป้าหมายอุดมการณ์อันสูงสุดที่เรากำลังสั่งสมอยู่ในโลกมนุษย์เรามีเวลาอีกไม่นานใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วมานั่งเสียเวลากับคนอันตรพาลกับคนถอยเนี่ยนะไม่ใช่แสดงว่าเราไปตามกระแสเราไม่ตัดเลยตัดกระแสเสียไม่ให้เขาเรียกดับไฟแต่ต้นลมไม่ขีดก้านเดียวอาจจะเผาเมืองได้ทั้งเมืองแต่ถ้าดับตั้งแต่ไม่ขีดก้านแรกที่กำลังจะจุดมันเผาไม่ได้หรอกไอ้ที่ลุกลามได้ก็เพราะเราโหนกระแสตามจิตเราก็เลยไหม้ไปด้วยเห็นไหมขอตมากลับได้ธรรมะมาแสดงให้ญาติโยมฟังแล้วก็จบมันแค่ลมปากของคนไม่มีสติคนไม่มีปัญญาหรือมารสิงจิตของคนคนนั้นก็จบตรงนั้นไงก็ไม่มีอะไรเราเป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้ขอเขาต่างหากที่จะเป็นผู้รับเมื่อเขาปฏิเสธก็เราก็จุดโปรดแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรยากเลยเพราะทุกนั้นคือทุกของเขาไม่ใช่ทุกของเราใช่ไหมอย่าลืมเป้าหมายว่าที่เราไปโปรดเขาภูมิเราอยู่ตรงนี้แต่ที่เราไปนะเราก็ไปโปรดสัตว์น้อยใหญ่โปรดญาติโยมให้เห็นทางดำเนินที่ถูกต้องที่สว่างขึ้นนี่ไงก็เป็นบารมีที่เราสั่งสมไปเรื่อยก็บอกตัวเองบารมีสูงขึ้นแล้วมารเห็นแล้วตอนนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วมารหวั่นไหวกับเราแล้วปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่กิเลสสมานหวั่นไหวนั่นแหละถือว่าบารมีสูงขึ้นแล้วก็สมควรเวลานะอยากจะได้โมทนาศรัทธากับญาติโยมวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้มีเจ้าภาพ4คณะศรัทธาด้วยกันที่ถวายมหาทานจากคณะที่1โยมสุภาพโยมสมนามณเชียงใหม่ก็ขอโมทนาสาธุเจ้าภาพคณะที่2จากโยมพรนิมิตจำนงรัตโยมสุมนมานตุงครัตและโยมจินตนาวงชัยสุวรรณและคณะสุขสองนะอุทิศให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์บรรพชนเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรคณะที่สามจากโยมอุศนีโยมเชิดนาอุดมวันนี้ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยและแผ่บุญให้กับบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่4จากโยมมาศบัวคำพร้อมครอบครัวก็ขอมุทนาและวันนี้มีผู้ร่วมโยมพันลำพาบุญภูลประเสริฐโยมผ่องพันมั่งมีแผ่บุญให้กับบิดามารดาโยมชาญชัยศรีสุวรรณทำบุญครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์โยมปุญญนุชรัต
ฐะชนาธรและมีธรรมะสัญจรจากโยมการหลงวัฒนโรจน์ชนาพร 5,000 บาทแผ่บุญกับคุณแม่ทองคำชารีก็ขอโมทนากฐินปีนี้วันที่4ในเดือนตุลาคมก็อีกไม่นานนะ63วันที่4ตุลาคมนะตุลาคมจากนี้ไปก็ตั้งใจรับพรนะนิมนต์คณะสงฆ์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปารังอายุโตภะละโตทีโรวานะโตปฏิบาณะโตสุขัสสะดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบาลังวันนางสุขัจจะปฏิบาณะโตดีคายุยาสวาโหติยัตถยัตถุปปัชติติภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพสัพพบุตธานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าธรรมพัฒกิจฉันพัฒนาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและเจ้าภาพพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะยืนให้ระยะกันด้วยนะเว้นระยะ